สวัสดีเพื่อนทุกคนนะฮะวันนี้ก็อยู่กับ channel ของ Zero Number และเกม Genshin Impact กันอีกเช่นเคยนะครับสำหรับในวันนี้นะฮะเราก็ยืนกับกิจกรรมอภิมหาศึกประลองสุดยอดเจ้าแมลงแห่งแก๊งอาราตากินั่นเองนะครับคุยกันก่อนนะครับว่าในวันนี้นะฮะเหมือนเดิมเลยจะมี NPC นะครับมาให้เราสู้ด้วยนะครับ1ท่านด้วยกันซึ่งตรงส่วนนี้นะครับอันนี้มันจะมีไดอะล็อกนะครับซึ่งผมจะทำแยกเหมือนเดิมทีนี้ในส่วนของเกมเพลย์เนี่ยครับเราต้องคุยกันก่อนว่ามันต้องเล่น2ที่เหมือนเดิมเลยนะครับจะเป็นตรงส่วนของการเล่นมุ่งมั่นอาหารนะครับ1ครั้งแล้วก็คุ้มครั่ง1ครั้งนะครับเพื่อให้ได้ของครบนะอันนี้ครับเป็นขั้นต่ำนะทีนี้ตรงส่วนของมินิเกมเนี่ยน้องด้วงที่จะมาสู้กับเราในวันนี้ครับค่อนข้างเก่งเลยแหละเพราะตรงส่วนของตัวเขาเนี่ยครับจะมีความสามารถนะครับในการสร้างเกราะป้องกันให้ตัวเองนะครับซึ่งอันนี้ถ้าสมมุติมีเกราะอยู่นะครับพูดได้ง่ายไม่โดนอะไรทั้งสิ้นครับต้องทำให้เกราะแตกก่อนการที่จะทำให้เกราะแตกได้นะครับมีอยู่2กรณี1คือการโจมตีปกติ2ครั้งหรือการโจมตีทะลวง1ครั้งนะครับแต่ถ้ากรณีเป็นระดับยากสุดเมื่อไหร่นะครับเพื่อนๆจะต้องใช้การโจมตีทะลวงเท่านั้นในการทำลายเกราะนะครับอันนี้นะฮะซึ่งผมก็จะเล่นระดับคุ้มครั่งให้ดูนะครับอันนี้นะทีนี้พอเข้ามาแล้วนะครับเสร็จปุ๊บเราจะเห็นได้เลยนะครับว่าขนาดตัวน้องด้วงนะครับมีเป็นประมาณ2เท่าของเรานะครับอันนี้ผมขอเปิดก่อนนะฮะการโจมตีของเขาเนี่ยครับค่อนข้างที่จะกว้างเลยนะครับถ้าใครคลิกไม่แม่นนะครับแนะนำว่าให้พยายามนะครับรอเคาน์เตอร์นะครับอันนี้ครับสังเกตนะผมโจมตีปกติไม่โดนเลยนะครับทีนี้อันนี้นะฮะรอเคาน์เตอร์แบบนี้นะครับอันนี้นะจะได้กะง่ายๆนะครับเพราะบางทีเราช้าอยู่เนี่ยครับถ้าสมมุติว่ามันไกลเกินเนี่ยครับหรือใกล้เกินไปเนี่ยครับไม่พอดีมันจะทำให้ตรงส่วนของตัวสตามิน่าเนี่ยครับใช้ไปฟรีเลยนะครับอันนี้นะเพราะฉะนั้นก็ระวังกันด้วยนะครับทีนี้แบบนี้นะฮะเหลืออีกวัน2ทีนะครับน่าจะชนะนะครับมันจะมีท่าตรงส่วนของการกระทืบพื้นนะครับแล้วเขาก็ค่อนข้างที่จะเจนเกาะนะครับออกมาค่อนข้างบ่อยนะฮะถ้าโดนเนี่ยครับเรียกได้เลยว่าเลือดหายเป็นข้อๆเลยนะครับอันนี้นะต้องระวังนะครับเดี๋ยวผมจะลองโดนให้ดูทีนึงนะครับแบบนี้เนี่ยฮะอันนี้ยังแบบเบานะครับเป็นสายฟ้านะครับนี่อันนี้แรงเลยฮะอันนี้หายเป็นข้อเลยนะครับอย่างที่เห็นนะโอเคอันนี้นะครับเราก็ปิดฉากเขาไปนะครับอันนี้ยังไงก็ระวังกันนะครับย้ำนะครับพยายามเน้นการเคาน์เตอร์เป็นหลักนะครับโอเคนะทีนี้ไปว่าในส่วนของของรางวัลบ้างนะครับในวันนี้นะฮะก็ยังได้อยู่ที่80 Primo Gem เหมือนเดิมเลยนะครับวันนี้แล้วก็จะมีของจีปาถะด้วยนะครับโดยต้องเล่น2รอบนะครับในส่วนของระดับมุ่งมั่นอาหารกับระดับการประลองนะครับแบบคลุ้มคลั่งนะครับ2อย่างนะครับโอเคนะครับก็จบประมาณนี้นะครับแต่ถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปดีๆด้วยล่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าSee you next scam, my friend. เชิญครับ